ากโพสติ้งจาก Delivery System นะคะค่ะโดยภาพรวมของเนื้อหานะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะโดยส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยาแคปโตพิลนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาในรูปแบบนี้ค่ะค่ะในส่วนแรกนะคะคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีของยาแคปโตพิลนะคะก็ยามีลักษณะเป็นผงผลิตสีขาวค่ะแล้วก็ละลายได้ดีในน้ำแอลกอฮอล์คลอโรฟอร์มค่ะจัดอยู่ใน BCS คลาส3ค่ะก็คือมีการละลายสูงแต่ว่าการซึมผ่านที่ต่ำค่ะยาสามารถเสื่อมสลายได้โดยการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะเนื่องจากมีโหมดไฮออลอยู่ในโครงสร้างค่ะแล้วก็สามารถเกิดไฮโดรไลซิสได้เนื่องจากมีโหมดเอมายอยู่ในโครงสร้างค่ะค่ะและจากงานวิจัยของคุณทิมมินและคณะนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของยาแคปโตพิลนะคะก็พบว่าถ้า pH เนี่ยมีผลต่อ degradation rate constant ค่ะจากการนะคะก็จะสรุปได้ว่ายาจะสามารถคงตัวได้ในสภาวะที่เป็นกรดค่ะแต่ไม่คงตัวในสภาวะที่เป็นด่างค่ะค่ะต่อไปจะเป็น mechanism of action ของยาค่ะก็แคปโตพิลนะคะเป็นยากลุ่ม8 inhibitor นะคะก็จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ angiotensin 2เป็นขออภัยค่ะ angiotensin 1ไปเป็น angiotensin 2ค่ะทำให้เกิดการขยายของหลอดเลือดและลดการหลั่งออโรสเตอโรนค่ะซึ่งจะช่วยในการกักเก็บน้ำและโซเดียมค่ะค่ะแล้วก็แคปโตพิลนะคะก็ยังยับยั้งการสลายตัวของแบตตี้ไคนินค่ะทำให้ระดับของแบตตี้ไคนินเพิ่มขึ้นค่ะส่งผลให้เกิดการขยายของหลอดเลือดมากขึ้นด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลด้านฟาร์มาโคไคเนติกของยานะคะค่ะยาแคปโตพิลนะคะเป็นยาที่ใช้ในการรักษาไฮเปอร์เทนชันแล้วก็คอนเจสทีฟไฮเฟเรียค่ะซึ่งโดสที่ใช้ก็จะตามสไลด์นี้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโดสเซตฟอร์มที่มีในปัจจุบันนะคะก็จากที่ไปศึกษามานะคะตอนนี้ก็ยังมีแต่ยาที่อยู่ในรูปแบบ immediate release ค่ะซึ่งในไทยเนี่ยจะมีแค่รูปแบบแท็บเล็ตค่ะแต่ว่าในต่างประเทศก็จะมีทั้งแท็บเล็ตแล้วก็ oral solution ค่ะค่ะแล้วก็โดสเซตฟอร์มที่กำลังมีการศึกษาหรือว่าพัฒนาอยู่ในตอนนี้เท่าที่หาได้ก็จะมีดังนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบ control release ค่ะโดยในการนำเสนอครั้งนี้นะคะเราได้นำข้อมูลมาจากงานวิจัยที่มีชื่อว่า Pimulation and Evaluation of Captopril โหลด Captopril Cream Seninbase Colatoting Tablet ค่ะโดยเราจะมาเริ่มทำความรู้จักกับระบบ Captopril Cream จาก Delivery System หรือว่า GRBDS ก่อนนะคะโดยระบบนี้ค่ะจะเป็นระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้ยาคงค้างในกระเพาะอาหารได้นานมากขึ้นค่ะเหมาะกับยาที่มีการดูดซึมได้ไม่ดีในรูปแบบยาแบบเดิมนะคะโดยจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันค่ะเช่น floating mucoadhesive swelling expanding แล้วก็ sinking ค่ะโดยตัวยาที่เหมาะสำหรับการนำมาพัฒนาในระบบนี้นะคะก็คือยาที่มีคุณสมบัติดูดซึมได้ดีในเฉพาะกระเพาะอาหารออกฤทธิ์เฉพาะในกระเพาะอาหารคงตัวในเฉพาะกระเพาะอาหารแต่ไม่คงตัวในลำไส้แล้วก็ละลายได้ดีในกระเพาะอาหารแต่ละลายได้ไม่ดีในลำไส้ค่ะซึ่งยาแคปโตพิลนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวยาที่เหมาะกับการนำมาพัฒนาในระบบนี้ค่ะซึ่งระบบนำส่งยาในรูปแบบนี้นะคะจะทำให้ยาคงค้างในกระเพาะอาหารได้นานมากขึ้นทำให้ถูกดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มไบโอเวอร์เรนตี้ของยาค่ะโดยระบบที่ผู้วิจัยโฟกัสนะคะก็คือ floating drug delivery system หรือว่า FDDS ค่ะซึ่งระบบนี้นะคะก็คือระบบนำส่งยาลอยตัวที่จะทำให้อาศัยการลอยตัวของเม็ดยาค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ tablet หรือว่า pellet ค่ะโดยอันนี้จะมีอยู่2กลไกนะคะก็คือ effervescent FDDS ก็คือระบบแบบที่ใช้แก๊สค่ะจะเป็นอาศัยการใช้สารที่ทำให้เกิดแก๊สร่วมกับโพลิเมอร์ที่คงตัวได้ดีค่ะแล้วก็กักเก็บแก๊สได้ส่งผลให้ความหนาแน่นของเม็ดยาค่ะมีความหนาแน่นที่ต่ำแล้วก็ทำให้เม็ดยาลอยตัวได้แล้วก็ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาได้ค่ะส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็น non effervescent FDDS นะคะจะใช้อาศัยโพลิเมอร์ที่ชอบน้ำทำให้เกิดเจลหรือว่าคงตัวได้นะคะส่งผลให้มีความหนาแน่นน้อยแล้วก็เม็ดยาสามารถลอยตัวได้ค่ะแล้วก็โครงสร้างของเจลนะคะจะทำหน้าที่การควบคุมการปลดปล่อยตัวยาค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีการเติมสารที่มีความหนาแน่นต่ำหรือว่าสารที่ทำให้เกิดรูพุนนะคะจะช่วยให้เม็ดยาลอยตัวได้ค่ะสำหรับข้อจำกัดของระบบ effervescent FDDS นะคะก็คือเรื่องแลกทามค่ะซึ่งแลกทามก็คือระยะเวลาที่รอให้เม็ดยาลอยตัวนะคะเนื่องจากในระบบนี้ต้องรอสารที่ทำให้เกิดแก๊สทางปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารก่อนค่ะซึ่งข้อจำกัดนี้นะคะอาจจะทำให้ยาถูกขับออกไปก่อนที่เม็ดยาจะลอยตัวได้ค่ะโดยในการศึกษานี้นะคะผู้วิจัยต้องการพัฒนายาในรูปแบบ oral floating tablet นะคะซึ่งยารูปแบบนี้จัดเป็น non effervescent FDDS ค่ะซึ่งต้องการให้มีคุณสมบัติของการลอยตัวที่
ที่ดีนะคะคือเม็ดยาสามารถลอยตัวได้ทันทีลอยตัวได้นานค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของเม็ดยานะคะโดยประกอบด้วยตัวยาสำคัญก็คือแคปโตพิลนะคะแล้วก็มีแมทริกฟอร์มิ่งโพลิเมอร์ซึ่งเป็นเซอินค่ะแล้วก็ใช้สารที่ทำให้เกิดรูคุณคือแอลเมนทอลนะคะโดยนำเม็ดยาไปอบเพื่อสารระเหิดแอลเมนทอลทำให้เกิดรูคุณส่งผลให้เม็ดยานะคะมีความหนาแน่นต่ำกว่ากรดในกระเพาะอาหารค่ะเม็ดยาจึงสามารถลอยตัวได้ดีพร้อมกับปลดปล่อยตัวยาอย่างช้าๆค่ะโดยเหตุผลที่ใช้เซอินนะคะเนื่องจากสามารถย่อยสลายได้มีคุณสมบัติชอบน้ำพองตัวได้ดีนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้เม็ดยาได้ด้วยค่ะต่อไปเป็น material and method นะคะโดยนี่เป็น material ทั้งหมดค่ะซึ่งได้กล่าวไปข้างบนแล้วค่ะต่อไปเป็นส่วนในการเตรียม floating tablet นะคะโดยสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละสูตรก็คือปริมาณ แอลเมนทอลค่ะเราจะนำแอลเมนทอลนะคะมาบดและแร่งก่อนจากนั้นนำไปผสมกับแคปโตพิลเซอินและแมกนีเซียมสเตเลตในโครงค่ะจากนั้นนะคะนำไปผสมในโพลีทีนแบ็คแล้วนำมาผ่านแร่งอีกครั้งค่ะนำส่วนผสมนะคะไปต่อเป็นเม็ดยาด้วยวิธี direct compression ค่ะโดยใช้ไฮดรอลิกเพสแรงกด80กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรค่ะราคาไว้2วินาทีนะคะหลังจากนั้นนำไปอบในวัตถุโอเว่นที่อุณหภูมิ60องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะเพื่อให้แอลเมนทอลระเหิดและเกิดรูคุณนั่นเองค่ะทำให้เม็ดยามีความหนาแน่นต่ำหลังจากนั้นนำเม็ดยาที่ได้ไปประเมินคุณสมบัติต่อไปค่ะโดยจะนำการทดสอบในวิโทนะคะโดยศึกษา physical chemical property การลอยตัวแล้วก็การปลดปล่อยตัวยานะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอินวิโวด้วยค่ะเพื่อดูความโฟร์ไคเนติกและการเมนทีนของเม็ดยาในกระเพาะอาหารค่ะ Resolve and Discussion นะคะจากการทดสอบทางฟิสิโคเคมีคอลนะคะพบว่าการเพิ่มปริมาณแอลเมนทอลจาก25มิลลิกรัมเป็น125มิลลิกรัมพบว่าเม็ดยานะคะมีความหนาแน่นลดลงมีรูคุณเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งสอดคล้องกับรูป A นะคะที่นำเม็ดยาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ SEM นะคะพบว่าเม็ดยามีรูคุณเพิ่มมากขึ้นค่ะตารางที่2นะคะแสดงถึงลักษณะทางฟิสิโอเคมีคอลของเม็ดยาทั้งก่อนและหลังการระเหิดค่ะเราจะเห็นได้ว่าหลังการระเหิดนะคะเม็ดยาจะมีน้ำหนักที่ลดลงสอดคล้องกับปริมาณแอลเมนทอลที่มีปริมาณมากใกล้ระเหิดมากทำให้เม็ดยามีรูคุณมากขึ้นค่ะเม็ดยาจะมีความแข็งแรงลดลงและก็มีปริมาณของตัวยาแคปโตพิลลดลงค่ะอันนี้นะคะก็จากการศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวของตัวยาค่ะก็พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณแอลเมนทอลจาก25มิลลิกรัมเป็น50 75 100แล้วก็125มิลลิกรัมนะคะทำให้คุณสมบัติการลอยตัวดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถเมนเทนการลอยตัวได้มากกว่า24ชั่วโมงค่ะดังนั้นปริมาณแอลเมนทอลที่เหมาะสมต่อการให้เม็ดยาลอยตัวก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ50มิลลิกรัมต่อแท็บเล็ตค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมการลอยตัวค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากการทดลองเมื่อกี้นะคะก็คือในการทดลองนี้เนี่ยจะมีการกดเม็ดยาด้วยแรงยึดขออะไรค่ะด้วยแรง 2.4 นิวตันค่ะซึ่งเป็นแรงดันสูงสุดในกระเพาะอาหารนะคะเป็นเวลา6วินาทีค่ะหลังจากเราออกจากมีเดียมที่2 62และ24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ได้ใส่กลับลงไปในมีเดียมเพื่อสังเกตการลอยตัวค่ะสรุปได้ว่าปริมาณแอลเมนทอลมากทำให้เม็ดยามีความแข็งแรงน้อยลงค่ะทนต่อแรงกดได้น้อยลงค่ะแล้วก็ทำให้มีโฟลติ้งแรงทำมากขึ้นค่ะค่ะซึ่งจะสัมพันธ์กับการทดลองการทดสอบความแข็งแรงของเม็ดยาในขณะเปียกนะคะที่แช่ในมีเดียมที่เวลา4 8และ12ชั่วโมงค่ะโดยจะสรุปได้ว่าปริมาณแอลเมนทอลที่เพิ่มขึ้นทำให้เม็ดยามีรูคุณเพิ่มขึ้นมีความแข็งแรงลดลงค่ะจึงใช้แรงในการกดที่ลดลงค่ะค่ะการศึกษาการพองตัวและความกดนะคะณช่วงเวลาต่างๆของเม็ดยาค่ะสรุปได้ว่าแอลเมนทอลเพิ่มขึ้นจาก50เป็น125ทำให้มีความคุณเพิ่มขึ้นดูดซับน้ำได้เพิ่มขึ้นการพองตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันแอลเมนทอลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีความกร่อนเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่แสดงถึงการทดสอบการปลดปล่อยตัวยาแบบอินวิโทรนะคะจากกราฟค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณแอลเมนทอลจาก50มิลลิกรัมไปจนถึง125มิลลิกรัมเม็ดยาจะมีความคุณเพิ่มขึ้นค่ะทำให้ตัวยาถูกปลดปล่อยได้มากขึ้นค่ะจากการศึกษาก่อนหน้านะคะพบว่าตำรับ F2 เป็นตำรับที่ดีในการนำมาศึกษาจึงนำมาศึกษาต่อในอินวิโวฟาร์มโคไคเนติกค่ะ
ซึ่งในการทดสอบนี้นะคะจะใช้เม็ดยาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง10มิลลิเมตรค่ะโดยวิธีการทดสอบก็คือจะนำกระต่ายมา3ตัวนะคะผ่านการฟาสติ้ง12ชั่วโมงจากนั้นจึงนำมาทดสอบกับ Immediate Release Captopril Tablet ค่ะซึ่งจะใช้เป็น Captopril 25 มิลลิกรัมจำนวน2เม็ดนะคะและทดสอบกับ Polar Coating Tablet ที่เป็นสูตร F2 ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย Captopril 50 มิลลิกรัม 4-200 มิลลิกรัมแล้วก็ Albendazole 75 มิลลิกรัมค่ะโดยจากตลาดเขาจะเห็นได้ว่ามีค่า Tmax MRT แล้วก็ AUC ที่สูงขึ้นนะคะสูงกว่าแบบ Immediate Release ซึ่งส่งผลให้มี Bioavailability มากกว่าแบบ Immediate Release ค่ะทำให้การปล่อยตัวยาแบบ F2 นะคะจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเสถียรในกระเพาะอาหารได้มากกว่าค่ะแล้วก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ Radiographic นะคะเพื่อศึกษาการ NK ของตัวยาในกระเพาะอาหารค่ะโดยจะนำกระต่ายมา3ตัวให้กินยาสูตร F2 ที่ผสมกับ Barium Sulfate นะคะแล้วดูภาพถ่ายรังสี X ที่4 8 12และ24ชั่วโมงค่ะจากการทดสอบนะคะจะพบว่าเมื่อผ่านไป12ชั่วโมงพบเม็ดยาอยู่ในกระเพาะอาหารของกระต่ายทั้ง3ตัวค่ะแต่เมื่อผ่านไป24ชั่วโมงพบเม็ดยาในกระเพาะอาหารของกระต่ายเพียง2ตัวค่ะโดยคาดว่าที่ไม่พบเม็ดยาในกระต่ายอีก1ตัวนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเม็ดยาเสื่อมสภาพหรือว่าอาจจะเกิดจากการถูกขับออกไปก่อนนั่นเองค่ะจึงสรุปได้ว่าเม็ดยาสามารถลอยตัวได้ในกระเพาะอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงค่ะต่อไปเป็น conclusion นะคะจากงานวิจัยนี้นะคะสามารถสรุปได้ว่าเราที่ถูกพัฒนานะเพื่อจะช่วยเพิ่มเวลาคงค้างในกระเพาะอาหารได้ค่ะจากการที่เราเป็นท่อเพิ่มขึ้นนะคะทำให้กองทุนเพิ่มขึ้น